มันเยอะนะครับทางด้านวิสัยก็ดีเขาจะมีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่บอกก็เป่าคอร์ดจ้ะปุ๊บทีเดียวก็ใช้การได้เอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าใช้บ่อยก็เลิกไปเลยไม่ได้ใช้เลยเหรอจ้ะเลิกเลยใช้ความนิ่งหนึ่งทั้งนั้นไม่งั้นร่างกายเราจะมันไม่สร้างจ้าเจ็บจ้าเจ็บอาจารย์เจ็บอะไรอ่ะจ้ะปล่อยตามสบายปึ๊บปึ๊บเป็นแผลอะไรนี่อ๋อตัวนี้ที่อาจารย์ทำให้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะจ้ะขี้รอยทางการแพทย์เขาจะห้ามแตะต้องนะจ้ะใช่มันจะขยายเขาว่าไงผมก็ยี่เลยเป็นไปได้เพราะนี่มันยึดพอเดือนหน้าวันนี้ผมขยี้ดูมันจะสบายตัวกว่าเดิมไหมมีผลนั้นนะผลอ
แป๊บแป๊บแป๊บลงมาดูซิว่าคนลักษณะแบบนี้เคยทำอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับลุง
มันเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ถอนแจ้งความไม่ได้มันไม่ใช่คดีลูกโทษอาญาแผ่นดินครับถอนแจ้งความไม่ได้ครับแจ้งความกับโรงพยาบาลจำวันจะไม่ได้แจ้งความครับคือจะรับเป็นเลขคดีครับนั่นคือพนักงานทุกส่วนรู้แล้วว่าเนี่ยต้องเป็นเลขคดีเลขอะไรแต่ถ้าเป็นรับแจ้งความเฉยๆเยอะแยะไปมีอยู่เล่มหนึ่งเล่มขาวแจ้งให้เป็นรักษาคือแจ้งให้เป็นรักษาในโคมาสอบโคนี้มาสอบนอนนี้แจ้งว่าเมื่อวันที่เท่านั้นได้มีคนไข้ไม่ทราบว่าเป็นใครได้มาขโมยไปจึงมาแจ้งต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นรักษาร้อยตำรวจโทนั่นพันตำรวจโทนี่ได้รับแจ้งไว้ตามประสงค์ของผู้แจ้งแล้วเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปก็จบตรงนั้นครับจบนะแต่นี่รักขโมยบุกเป็นอาญาแผ่นดินครับก็คือมันเป็นวิ่งราวทรัพย์ก็ได้ชิงทรัพย์ก็ได้กระชากเอาไปเพราะก็ทำอะไรไปเขาก็กลัวเหมือนกันสมมติว่ากรณีอุ้ยไปจับไอ้คนนี้ได้แล้วเขาไปเค้นออกมาบอกโอ้เพื่อนที่เท่านั้นนะครับผมไปกระชากไอ้คนเนี้ยนายบอกเฮ้ยมึงไปดูดิไอ้โรงพักนั้นนะเพื่อนวันนี้เท่านั้นนะมาไงจ่าย500เวรนะบอกให้ถอนแจ้งความไปแล้วเจ๋งครับ100เวรตายเลยนายเยียบขี้แบนเลยไม่ได้ก็ถึงได้ออกลูกไม้บอกไม่ต้องคือมาอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นคือถ้าตำรวจทำตามไอ้เนี้ยเป็นเส้นตรงอะตายเหลือไม่กี่คนแล้วครับเพราะว่าถ้าว่าวันนึงอะมันมีแต่เรื่องแต่ราวไม่ผมเนี่ยผมรับราชการมาผมต้อง36ปีแล้วเนี่ยดูครับไม่ไหวแล้วมันเป็นหน่วยงานที่อะไรก็ไม่รู้ไปเจอทุกวันโอ้โหวันละหลายเคสโอ้มากมายไอ้หลายเคสไม่ว่าไอ้ตัวของพนักงานสอบสวนที่จะมารับดำเนินการคดีแต่แล้ววันๆเนี่ยมันไม่พอบางโรงพักมี2คนเขาวันไม่มันตายป่ะเก่งแต่เวลาเปิดรับสมัครเนี่ยเปิดรับปฏิมาสายงานสอบสวนพันอัตราเปิดรับจริงรับลูกท่านนั่นเธอมาสมัครกันได้แล้วพออยู่ใบรับ2-3 ปีย้ายดีกว่าย้ายใส่